หยุดได้แล้วกับความเสียใจต่อจากนี้ไม่มีน้ำตาจะมอบให้ใครมันหมดเวลาที่เธอต้องเสียใจพี่บิ๊กมือเบสครับครับบอลร้องนำครับอัมคีย์บอร์ดครับวิทย์ตีกลองครับมันก็ต้องมีความตื่นเต้นบ้างเรื่องธรรมดานะครับเพราะว่าเอาจริงๆเวลาผ่านไปเนี่ยมันยุคสมัยก็เปลี่ยนไปผู้ฟังก็เปลี่ยนไปดนตรีมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆมันไม่เคยอยู่นิ่งอยู่แล้วนะเราก็ต้องทํากันบ้างเราก็ต้องตามเขาให้ทันนะว่ากันเถอะนะคือข้อโชคดีของการที่เป็นนักดนตรีรุ่นใหญ่ก็คือทุกคนจะรู้เหมือนงานตัวเองเป๊ะมากแม้แต่ในการตอนช่วงอัดนะครับซึ่งเราก็โชคดีคือโปรดิวเซอร์เราก็คือไซมอนเฮนเดอร์สันนะครับที่เขาเริ่มจากซีรีส์ฟูนะครับก็ไซมอนยังบอกเองว่าทุกคนในการที่เป็นรุ่นใหญ่มีมืออาชีพเนี่ยส่วนใหญ่ใช้เทค2เทคจบเลยหมดหลายคนที่ทำงานมัวดนตรีวงการดนตรีคงรู้จักเป่งชาญนนท์ดีนะครับก่อนที่เขาจะดีไซน์คาแรคเตอร์ให้แต่ละคนเขาดูทั้งภาพรวมของทั้งวงมอนสเตอร์นะฮะชื่อทิศทางและดูจากคาแรคเตอร์แต่ละคนถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยแต่ละคนจะคนละทิศทางแต่ว่ามีความชัดเจนทั้ง4คนนะครับแต่คงไม่ต้องบอกว่าใครหล่อสุดนะแต่ว่าเรื่องนี้เรื่องธรรมดาแต่ว่าใครเท่สุดนะนู่นกองเชียร์อยู่ข้างหลังเนี่ยเขาบอกกูไม่เห็นเขาบอกให้บอกพี่บอลไม่ดูเลยครับขอบคุณครับเป็นโมเดิร์นร็อกที่เราก็ว่าก็เป็นร็อกที่ทันสมัยนะไม่ว่าจะเป็นส่วนเครื่องดนตรีอะไรก็ตามและยิ่งเราได้เชิญพี่แจ็คฟลายมาเป็นมือกีตาร์นะครับยิ่งเพิ่มความเก่าหรือความเข้มข้นให้กับเพลงด้วยในเพลงนี้ผมก็น่าเสียใจแล้วก็เป็นมุมมองที่เราหลายๆคนรวมประสบการณ์ทั้งหมดมาพูดถึงการใช้ชีวิตอยากมีเพลงที่เนื้อหาเนี่ยเป็นพลังบวกเป็นเรื่องดีๆเป็นสิ่งดีๆเป็นกำลังใจให้กับอีกหลายๆคนหรือคนที่กำลังฟังเพลงนะครับทุกคนน่าจะเจอปัญหาเดียวกันก็คือเรื่องของโรคระบาดโควิดเราก็อยากให้แบบหมดเวลาเสียใจหมดแล้วหมดแล้วตรงนั้นก็แบบว่าออกมาทำในสิ่งที่ต้องทำเนื้อร้องก็คืออย่างที่บอกเป็นพลังบวกส่วนเนื้อสตอรี่เนี่ยมีแง่คิดทิ้งให้ผู้ชมเนี่ยได้เอาไปคิดก็เลยดึงเพื่อนสนิททั้ง3คนไม่ว่าจะเป็นเรย์แมคโดนัลด์ไม่ว่าจะเป็นต้าเผ่าพลเทพศรินนะครับไม่ว่าจะเป็นแมทธิวดีนให้มาเล่น3คนมาเล่นเป็น3บทบาทรับรองว่าถ้ายิ่งเป็นแฟนเพลงหรือ FC ดารายุค 90หรือว่า Y2K รับรองว่าน่าจะถูกใจกับ MV นี้นะก็คงเป็นไอ้ประโยชน์ที่เราคุยเมื่อวานเอาปัญหาเอาที่อยากเนี่ยเป็นแรงกระตุ้นให้เดินหน้าต่อไปเป็นแรงดึงเป็นแรงผลักดันส่วนตัวผมจะชอบท่อนกลางที่เป็นสโลระหว่างคีย์บอร์ดกับกีตาร์อะไรเงี้ยเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนต้องพบเจอไม่มีใครที่ไม่เคยผิดหวังมันเป็นเส้นเรื่องในทางที่แบบในทางวิธีคิดทางดนตรีอะไรอย่างที่เราถ่ายทอดออกไปมันแบบเป็นการก้าวออกมาจากจุดเดิมจุดนึงที่เราแบบตกหลุมเหมือนหรือว่ามีอะไรแบบกดทับเราไว้ซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็คือหัวใจเราเองอะไรเงี้ยคือมันเหมือนกับว่าเรากำลังพูดให้ทุกคนเนี่ยผ่านเรื่องราวด้วยเสียงคีย์บอร์ดของเขาเสียงกีตาร์ของพี่แจ็คฟรายพอหลุดพ้นออกมาได้ทุกอย่างสวยงามพี่วิทย์เขาชีวิตเขาส่วนใหญ่ก็โดนเมียจับหลังจากเขาไม่ค่อยมีเรื่องพูดมากนะครับก็ผมว่าผมชอบตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะมันลองไปฟังดูครับเราอยากให้แฟนเพลงให้โอกาสรักเข้าไปชมนะครับคิดว่าทุกคนคงจะถูกใจนะครับอยากให้เมสเสจที่เราแบบส่งสื่อสารออกไปถึงผู้คนให้ได้มากที่สุดถ้าได้ไปลองรับชม MV ดูอยากให้เข้าไปแบบค้นหาดูว่ารายละเอียดเยอะใช่ๆฮะมันจะมีอะไรเล็กๆน้อยๆเป็นกิมมิกที่แบบสนุกๆที่เราแบบว่า
ซ่อนไว้ก็เหมือนเป็นภาพยนตร์สั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นเราพูดมาขนาดนี้ถ้าใครยังไม่ไปเข้าไปดูเนี่ยให้รีบเข้าไปดูทางช่อง Monster Mixer ใน YouTube นะครับเพลงหมดเวลาเสียใจ Featuring Jack Fly ของวง Monster นะครับเราจะมีผลงานเราจะมีอะไรอัปเดตมาเรื่อยๆติดตามได้ในเพจวงของเรานะครับเรามีทั้ง Facebook TikTok แล้วก็ IG นะครับมาคอมเมนต์สนุกสนานกันได้ครับพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันฝากเพลงหมดเวลาเสียใจนะครับของ Monster Featuring Jack Fly ด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ1วันคือ